เราจะแพ้อะไรง่ายๆไม่ได้ของดีแต่คนไม่เห็นมันคือขายไม่ได้นะเราจะทำมาสังหากันเราจะทำได้หรอไอ้คำว่าพาหาเงินมันพาหาแบบนี้เองเราจะไม่มีวันนี้เลยสวัสดีนะคะกลับมาพบกับ Oily Channel ค่ะช่วงนี้เราไม่ได้หายไปไหนเลยทุกคนออยยังอยู่หน้าจอโซเชียลอยู่ตลอดวีแต่ว่าแค่อาจจะไปอยู่เลมอนเอทบ้างไปอยู่ TikTok บ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ถ่ายคลิปบ่อยมากแต่ไม่ได้มีเวลาตัดคลิปนี้เราก็เลยจะมาชวนทุกคนคุยกันนะคะแต่งหน้าคุยกันเนาะพี่ออยเคยบอกไปเนาะว่าช่องออยจะเริ่มมาทำเกี่ยวกับแนว mindset มุมมองการเปลี่ยนวิธีการคิดเนาะแต่เราก็จะสอนแทรกของการแต่งหน้าไปอยู่อารมณ์เหมือน Get Ready With Me ก่อนอื่นบอกก่อนตอนนี้เป็นโควิดอยู่อันดับแรกเนาะขอลงสกินแคร์ก่อนออยทำสกินแคร์อยู่นะคะตัวนี้จะเป็น Rejuvenpool Serum เนาะก็ไปดูดวงมาแล้วหมอบอกว่าชื่อลาลิตน่ะอุปสรรคเยอะนะเราก็เลยโอเคเป็นคนที่เชื่อหมอไงเปลี่ยนแล้วนะคะจะเป็นล็อตสุดท้ายที่จะเป็นลาลิตตัวนี้จะเหลืออยู่แค่3ชิ้นสุดท้ายแล้วล็อตแรกออยคิดว่าออยจะใช้เองเพราะว่าคือรู้ไหมว่าทำไมถึงชอบใช้คนที่ซื้อเซรั่มตัวนี้ไปอ่ะเขาจะกลับมาซื้อซ้ำอีกทุกคนจะบอกว่ามันทำมันให้ผิวความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆทุกคนนี่ตัวเนี้ยถ้าเกิดใครมีปัญหาสิวหรือว่าผิวแบบคล้ำมากๆอ่ะน้องจะไม่ได้ตอบโจทย์นะเพราะว่าตัวเนี้ยน้องจะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งมองคล้ำไม่อิ่มน้ำอิ่มฟูนะคะตัวเนี้ยเขาจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินด้วยนะคะแล้วก็ที่ออยชอบใช้แล้วก็ตัดสินใจทำอ่ะก่อนเนี้ยเรามีปัญหาผิวหน้าแห้งขอซูมให้ดูเนี่ยเห็นไหมนี่คือซูมแบบสุดๆเนี่ยพอทาไปอ่ะมันจะรู้สึกฉ่ำเย็นสบายผิวมากๆเย็นสบายผิวมากๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือแบบความเป็นลาลิตสกินแคร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออฉันทำออกมาดีกว่านะช่วยเราได้ดีมากๆในเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราอ่ะทุกคนคือช่วงแบบอาการหนาวมาออยไม่เคยมีปัญหาหน้าลอกเลยคนที่เขาผิวแพ้ง่ายอ่ะเออพี่เขาก็กลับมาอัปเดตว่าเออพี่แบบไม่แพ้นะโอเคพี่เลิศอ่ะต่อมาตัวนี้จะเป็นไวท์เทนนิ่งสูตรไวท์เทนนิ่งนะตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะคะตอนนี้โปร1แถม1ออยจัดโปรตัวนี้อยู่ที่1แถม1นะคะราคา199บาทตัวนี้ราคา290ขนาด15 ml ซึ่งน้องจะไม่ได้มีแล้วน้องจะเป็นตัวที่ออยจะเอาไว้ใช้เองแล้วเพราะว่าน้องเหลือน้อยมากๆ3ชิ้นแล้วก็จะยังไม่ทำเพิ่มเพราะว่าจะไปปรับสูตรให้คีล่าเนี่ยเขาเด่นในเรื่องของผิวใสแล้วก็ตัวนี้ออยจะทาเช้าส่วนตอนกลางคืนอ่ะออยจะใช้คู่กันแบบนี้เพราะว่าตัวนี้เขาจะใช้ก่อนนอนเท่านั้นอันนี้ใช้เช้าเย็นได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แค่นี้เราก็เลยกล้าบอกลูกค้าได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเราใช้ของเราใครที่อยากได้โปรโมชั่นสูตรไวท์เทนนิ่งทาก่อนนอนตัวนี้นะให้ทุกคนกดคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นในช่วงวาเลนไทน์นี้เนาะก็จะเป็น1แถม1นะคะมีใครในที่นี้ที่ยังไม่ได้เป็นเลยคอมเมนต์มาหน่อยออยไปบอกหมอว่าเออเพิ่งเป็นครั้งแรกหมอแบบตกใจแบบเฮ้ยเก่งจังเลยทำไมถึงแบบอยู่มาได้ยังไงทำไมถึงไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นกันแดดนะคะของสกินอควาว่าจะบอกว่าตัวเนี้ยใช้ดีมากจริงๆอ่ะออยอยากทำตัวรองพื้นผสมกันแดดออกมาขายมากเลยนะที่ทุกคนเห็นในช่องที่ออยบอกว่ามันคือตัวเทสอะคือมันใช้ดีมากอะฉันอะดูหมอบอกว่ามันไม่ค่อยปังอะเธอต้องทำเซรั่มแต่เธอจะต้องใช้เวลากว่ามันจะติดตลาดคือจริงๆแล้วอะทุกพวกเราสองคนอะไม่เคยทำอะไรมาแล้วมันได้ง่ายออยก็เลยไม่ได้รู้สึกจะตกใจกับคำที่ว่ากว่าจะติดตลาดเธอต้องใช้เวลานะหนึ่งที่ผ่านมากว่าเราจะได้อะไรมามันไม่เคยง่ายเลยอดจะเข้าเรื่องในส่วนของธุรกิจมีไปทำมาใน Lemon Aid เนาะแล้วก็ TikTokที่หลายๆคนก็ทั้งเข้ามายินดีและเข้ามากระแทกเราออยจะแชร์ให้ทุกคนใน YouTube ฟังเลยเนาะก่อนที่ออยจะทำธุรกิจอสังหาเนี่ยเริ่มแรกเลยคือเราเรียนและเราก็ขายของออนไลน์ไปด้วยเรารู้สึกชอบในอาชีพแม่ค้าเพราะเรารู้สึกว่าอาชีพแม่ค้าเป็นอาชีพที่เราทำมากเราก็ได้มากไม่ว่าจะอาชีพไหนเราชอบหมดที่ได้เงินเริ่มขายออนไลน์ตั้งแต่สมัยเรียนพอจบมาปุ๊บทำงานเริ่มดูว่าเราจะทำธุรกิจไหนที่ทำให้เราเนี่ยเรียกว่าได้อิสรภาพทางการเงินถ้าออยจำไม่ผิดนะจะมีแท่งของเวลาแท่งของสุขภาพแท่งของการเงินทั้ง3แท่งเนี้ยมันต้องบาลานซ์กันทุกแท่งตลอดเวลาที่เราทำงานมานะ
เราไม่เคยได้อิสรภาพทางการเงินเลยสิ่งที่เราได้มันไม่ได้อิสรภาพทางการเงินเพราะเวลาเราถูกใช้ไปกับสิ่งพวกนี้หมดแล้วแล้วเราจะทำยังไงให้เราได้อิสรภาพทางการเงินอาชีพแรกเลยคือเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นสบู่ไม่ว่าจะเป็นครีมก็คือขายมาตั้งแต่เรียนแล้วอาหารเสริมขนมอะไรแล้วที่เราเป็นตัวแทนเขาอะสรุปแล้วคือเราก็ไม่ได้ปังเหมือนคนอื่นเขาเราก็โอเคขาดทุนแต่ว่าก็ได้ของมาก็ไม่เป็นไรเอาไปใช้เองได้คิดบวกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใช้เองพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำเครื่องขุดเหมืองใครที่อยู่วงการคริปโตเคอเรนซีจะรู้จักเครื่องขุดเหมืองเราก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่โอนางเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วนางได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นางก็เลยประกอบเครื่องขุดเหมืองตัวนี้จะเป็น CC นะของเคที่ดอทุกคนตัวนี้ใช้ดีมากเบาผิวตัวนี้ราคาไม่แพงนะ200กว่าบาทแล้วขนาดแบบใหญ่มากตอนนั้นอะที่เราเริ่มทำย้อนไปสัก5ปีที่แล้วนะ Bitcoin Cryptocurrency เขาไม่ได้มูลค่าเหรียญสูงเท่าตอนนี้เขาตอนนั้นเขาจะอยู่ที่ประมาณก็อยู่ที่หลักแสนเนาะเราก็ขุดเมืองไปมันไม่ได้ได้กำไรหนอปะคือเครื่องนึงอะประกอบมาตอนนั้นอะเขาขุดได้น้อยแล้วพอขุดไปปุ๊บมันได้จะมันจะได้ประมาณแบบ 0.0001 มันไม่ได้1เหรียญทวนหนอปะแปลว่าการสะสมของมันคือเราต้องเสียบปะเช่าห้องอยู่กรุงเทพเดือนละ 5,000 ค่าไฟหอพักอะเขาจะบวกคือเรารู้ว่ามันขาดทุนอะเพราะเราจ่ายค่าไฟไปแล้วมันขายมันไม่ได้อะเราก็เลยโอเคต้องปล่อยการต้องขายออกไปโดยแยกชิ้นส่วนขายเราก็ไม่ได้ได้กำไรอะไรเลยนะเพราะว่ามันขาดทุนขายได้บางส่วนก็เอาไปใช้หนี้หลังจากนั้นพอขายได้บางส่วนเอาไปใช้หนี้คนใกล้ตัวเขาก็ขายขนมปังไส้ทะลักซึ่งตอนนั้นอะแบรนด์นางแบบกำลังมาตอนนั้นยังไม่มีรถมีแต่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอะที่เอาไว้ใช้ที่อื่นกรุงเทพอะคือเราสองคนจะพยายามทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่ฉันอยากทำบางจังก็ไปซื้อบูธไปซื้อเฟรนช์ชายมาเฟรนช์ชายเนี่ยออยจำราคาได้น่าจะประมาณ 40,000 พอทำเฟรนช์ชายมาได้ปุ๊บมันไม่เป็นตามที่เราคิดไว้อะพอออยต้องทำงานประจำเราก็เลยจะต้องจ้างคนมาขายรายวันช่วงที่ออยรู้สึกว่าออยไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆคือไปออกบูธที่ห้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพสมมุติว่างานมันจะต้องมี10วันเขาก็จะเก็บแล้วนะสมมุติว่าละ210วัน 2,000 สมมุติ 2,000 ปึ๊บเพจก็ต้องจ่ายเสร็จแล้วมันเป็นช่วงที่หน้าฝนนะแล้วออยไม่ได้ไปด้วยตัวเองได้เพราะว่าออยต้องทำงานประจำอยู่ปรากฏว่าช่วงนั้นมันเป็นฝนตกแล้วมันขายไม่ได้ฉันต้องพอแล้วแหละก็เลยให้น้องอ่ะขนของออกจากบูธสุดท้ายแล้วคือขาดทุนตอนนั้นว่าจำได้ว่าประมาณ 80,000 ในเมื่อมันไม่ได้เราก็ต้องพอเพราะว่าอะไรก็ตามถ้าเราฝืนไปเราจะเข้าเนื้อเราจมไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเราต้องเลือกไงว่าเราจะออกจากงานประจำแล้วมาขายเองหรือว่าจะต้องปล่อยสุดท้ายเราก็เลือกที่จะต้องปล่อยตรงนั้นสุดท้ายเราก็เลือกที่จะต้องปล่อยตรงนั้นพอหลังจากนั้นเราก็โอเคพักคนเชื่อไหมว่าเป็นคนที่แบบไม่เคยที่จะหยุดทำอะไรเลยคือเรารู้สึกว่าการที่เราทำงานอย่างเดียวเรารู้สึกว่ามันไร้ค่าเราอยากมีเงินเข้าบัญชีทุกวันอะไปขายคอนฟลิกต์แบรนด์ดังพูดชื่อคือคนน่าจะอ๋อแต่ค่อยแค่พูดว่าแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งในโซเชียลช่วงนั้นออยขายขนมคอนฟลิกต์อะออยแบบออยปังมากเลยนะแบบมีตัวแทนเยอะมากเพราะมันขายของกินไงแล้วเราก็รับตัวแทนจำหน่ายทีนี้จุดพีคมันคือจุดสุดท้ายเลยจริงๆที่ทำให้เราไม่ได้แล้วก็คือกว่าขนมอ่ะจะส่งมาให้ออยอ่ะผลิตช้าเราไม่รู้ว่าจะโทษใครดีนะเขาผลิตขนมช้าระยะเวลากว่าจะเดินทางไปส่งแม่ทีกว่าแม่ทีมจะส่งมาถึงเรามันก็ดีเลย์ไปหมดแล้วไทม์ไลน์ทุกอย่างที่ตัวแทนสั่งมามันก็ดีเลย์ไปหมดแล้วอ่ะเราออยสต็อกเยอะมากๆรอสุดท้ายสรุปคือกว่าขนมมันจะมาถึงเราอ่ะมันนานมากแล้วบางส่วนที่มันยังขายได้อยู่อ่ะออยก็เอาไปฝากร้านกาแฟแถวหอพักขายทุกอะไรที่มันขายไม่ทันจริงๆอ่ะมันขายไม่ได้เราก็ไม่ฝากเราก็หมดอายุเราก็ต้องทิ้งไปสรุปคือขนมที่เราได้มามันหมดอายุเราก็ต้องทิ้งเหมือนเราเอากำไรอ่ะที่ได้จากการขายร้านแรกๆอ่ะไปต่อยอดสรุปคือไอ้ที่ได้กำไรอ่ะมันไม่ได้แล้วโอเคฉันคงจะต้องพอแต่ยังไม่พอเพราะว่ายังอยากที่จะได้อิสรภาพทางการเงินและเอาเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องดูพ่อดูแม่เรามีค่าบ้านค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านเราเป็นคนรับผิดชอบหมดเพราะฉะนั้นอะเราคือ the bank เราจะแพ้อะไรง่ายๆไม่ได้ก็เอาอีกตัดสินใจทำสบู่ขายต้องยังเหลืออยู่เลยอะและไม่ได้ดูหมอดูแค่คิดอยากจะทำก็คือทำข้อเสียคือเราไม่ได้มีเงินทุนเยอะดวงเรามันอาจจะไม่ได้ทำอะไรแล้วสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนั้นก็ได้สุดท้ายอีกุลพัฒน์เนี่ยก็เข้าเนื้อเพราะว่าเข้าเนื้อไปกับ
ตัวที่สั่งมาผลิตและเข้าเนื้อไปกับค่างานรีวิวที่จ้างอินฟูของดีแต่คนไม่เห็นมันคือขายไม่ได้นะพอหลังจากนั้นมาสักประมาณแบบปีนึงอะโอก็ส่งเกี่ยวกับคอร์สสอนสร้างบ้านขายมาให้เราดูแล้วก็บอกว่าเราจะทำอสังหากันโอตั้งคำถามกับโอว่าเราจะทำได้หรอเราไม่มีเงินทุนนะคำว่าไม่มีเงินทุนคือเราไม่มีทั้งทุนภายในและทุนภายนอกทุนภายในคือความรู้เรายังไม่มีทุนภายนอกคือเงินทุนก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเพื่อใช้ในการสร้างบ้านขายตอนนั้นเสียค่าโรงเรียนไปประมาณ2คอร์สแต่ตอนนั้นมีรถแล้วนะซีวิกอ่ะก็ได้มาแบบความทุลักทุเลมากคือข้อดีของโอเนี่ยคือโอเจอคู่ชีวิตที่เขาเป็นคนขยันอ่ะโอมันเป็นคนขยันหาเงินมากนางก็รับเขียนโปรแกรมรับทำแอปพลิเคชันเราก็ได้เงินมาหลักแสนมาใช้ในการพัฒนาความรู้เราก็เริ่มที่จะศึกษาแล้วก็ใช้เงินตรงนั้นอ่ะในการจ่ายค่าคอร์สโรงเรียนเพราะสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกคือเราต้องมีทุนภายในก่อนทุนภายในคือความรู้ถ้าเรามีทุนภายในแล้วอะเราสามารถที่จะพรูฟสามารถที่จะพรีเซนต์ให้กับผู้ร่วมลงทุนหลายๆคนได้เราเชื่อในตัวอูกว่าเขาจะทำอะไรเขาต้องดูมาเยอะมากๆเลยอ่านทั้งหนังสือเยอะมากโรงเรียนเยอะมากเราเชื่อว่าความรู้คือทุนภายในที่เรามีอะเขาจะต้องนำตรงเนี้ยไปหาเงินได้อีกร้อยล้านพันล้านในอนาคตโอมันถึงไม่เคยเสียดายเงินที่จะจ่ายค่าคอร์สเรียนเลยคือตอนแรกที่ซื้อซีวิกมามันจะเป็นรถสปอร์ตคันเตี้ยเนาะเชื่อไหมว่าการที่เราเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยอะพอเวลาเราได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันคือฝันหรือเปล่ามันคือเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยตอนได้รถมาก็ไปดูดวงอากงก็บอกว่ารถคันนี้จะพาหาเงินเราก็คิดว่าเขาจะพาหาเงินยังไงอะช่วงที่เริ่มหาดูที่ดินแล้วอะไอ้คำว่าพาหาเงินมันพาหาแบบนี้นี่เองพอหลังจากที่ได้โรงเรียนมีความรู้ทุนภายในมากพอแล้วเราก็เริ่มที่จะออกไปสำรวจตลาดไปขับดูที่ดินต่างๆนานาจนออกไปดูดวงออกตัดสินใจดูดวงนะเพราะรู้สึกว่าไอ้ที่ผ่านมาฉันล้มเหลวมาตลอดเลยและการลงทุนสร้างบ้านขายเนี่ยมันเป็นดีลหลักล้านเราสร้างบ้านขายราคา2ล้านกว่าบาทอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะจะไม่มีคำว่าล้มเหลวเลยก็เลยต้องดูดวงพอหลังจากที่ดูดวงเสร็จแล้วอ่ะคนจะหมายว่าความโชคดีของไอ้คือหมอดูบอกว่าเนี่ยคือธุรกิจที่มันใช่สำหรับเราแล้วนะเรา2คนอ่ะทำอสังหาได้นะดวงเรามาทางนี้นะและธุรกิจเนี้ยจะเป็นธุรกิจที่พาเรา2คนจับเงินล้านได้จากธุรกิจอสังหาเราจะเป็นคนที่ลำบากตอนต้นนะแต่อนาคตตอนปลายเราจะสบายถ้าเรานี้เมื่อเรามาถูกทางแล้วอะเราก็ลุยเราลุยเพราะ 80% เราลุยอยู่แล้ว 20% เราให้หมอดูช่วยเราแบบรู้พอหลังจากที่เราลุยที่โคราชแล้วเรารู้สึกว่าที่มันหายากจังเราก็เลยตัดสินใจไปทำที่สุรินทร์ความโชคดีคือเราได้เจ้าของที่ที่เขาใจดีกับเราบ้านที่เราสร้างขายหลังแรกอะมันขายได้ไวก่อนที่มันจะสร้างเสร็จด้วยทีมงานของเราคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปไหว้ขอเยอะมากจะบอกว่าไปบนเยอะมากไปขอเยอะมากจะบอกว่าวันที่เราขายวันที่ลูกค้ามาจองคุยกับโอว่าอันนี้เราฝันไปหรือเปล่าโอเราฝันไปใช่ไหมคีย์ของเราก็คือการแก้ปัญหาให้กับคนที่ไม่มีบ้านอยู่อากงบอกว่าบ้านหลังแรกจะเป็นครูให้เราและมันก็เป็นครูให้เราจริงๆของบ้านหลังแรกอะซื้อของผิดซื้อของถูกเชื่อไหมว่าเราเลือกที่จะซื้อของเองเพราะเราอยากจะรู้ว่าวัสดุมันมีอะไรบ้างแล้วมันแตกต่างกันจากบ้านโครงการ4-5ล้านที่เราอยู่ยังไงเราเป็นเจ้าของโครงการที่เราลงไปดูทุกอย่างด้วยตัวเองและบ้านหลังแรกอะเป็นครูและทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำต่ออีกหลายคนถามออยว่าถ้ามันขาดทุนเหมือนที่ผ่านมามันยังเป็นเหมือนเดิมอะได้คิดเรื่องนี้ไว้บ้างไหมจะบอกว่าเราทำให้มันจบในกระดาษถ้าทุกอย่างมันจบในกระดาษแล้วมันขาดทุนเราไปต่อไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปนี่คือสิ่งที่ออยจะมาแชร์ในคลิปนี้นะคะถ้า mindset ของเราอะมันถูกต้องจะทำให้เราอะประสบความสำเร็จและถ้าในวันนั้นน่ะเราขาดทุนบิตคอยน์เป็นแสนอ่ะแล้วเราบอกเราล้มเลิกเราไม่ทำอะไรแล้วเราจะไม่มีวันนี้เลยเราจะไม่มีโครงการ KN Home เลยถ้า mindset เราอ่ะมันถูกโปรแกรมว่าเราทำไม่ได้เราก็จะคือคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้า mindset เรามันถูกโปรแกรมว่าณวันนึงอ่ะฉันจะต้องประสบความสำเร็จไม่ว่าจะธุรกิจไหนถ้าในวันเนี้ยเรากำลังเดินหาธุรกิจที่ใช่อยู่อ่ะแล้วเราเจอแล้วอ่ะให้เราลุยให้เต็มที่เลยจริงๆนะวันนี้นะวันที่ออยถ่ายคลิปอะเป็นวันที่ออยป่วยเป็นวันที่ออยไม่สบายกับโอ2คนอะแต่ในส่วนงานประจำอะมันค่อนข้างจะหนักมากและเอาเวลาจากธุรกิจของออยอะไป 80% เลยแล้วในขณะที่ออยป่วยอะงานบริษัทไม่มีใครมาช่วยเลยเป็นวันที่ออยรู้สึกแย่มากๆเมื่อวานอะเป็นวันที่เรารู้สึกแย่มากเรากินยาแล้วเราต้องการนอนแต่เราต้องมานั่งซัพพอร์ตงานมานั่งเทสงานไม่ได้มีใครเห็นใจเราไม่ได้มีใครจะบอกว่าโอเคออยพักนะ
โอไม่สบายโอพักเดี๋ยวพี่ดูต่อไม่มีคำนี้มันก้องอยู่ในหัวโอยมากคือบริษัทเขาไม่ได้รักเราเว้ยแต่ถ้าเราป่วยเราน็อกคาโต๊ะทำงานเราเป็นอะไรขึ้นมาพ่อแม่และแฟนและหลานมีเราคนเดียวเว้ยถ้าเมื่อไหร่ที่ธุรกิจของโอยอะมันทำให้โอยปล่อยจากอาชีพประจำได้เมื่อไหร่โอยจะไม่เสียดายเลยที่โอยจะลาออกสุดท้ายนี้โอยอยากจะฝากแบรนด์สกินแคร์ของออยและโครงการในเฟสถัดไปไว้ด้วยนะคะใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ Mindset เกี่ยวกับมุมมองการพูดแบบนี้ของออยก็คอมเมนต์เข้ามาได้และช่อง Oily Channel ก็จะเปลี่ยนเป็นช่องไลฟ์สไตล์แชร์ประสบการณ์แชร์แนวคิดมุมมองของเราทั้งสองคนสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ